นะคะความสะอาดจุดซ่อนเร้นของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะ <Okay. S 1> คุยกับผู้หญิงเก่งเจ้าของผลิตภณัณฑ์เนเชอร์มูสค่ะคุณบานัตติยากล้าหารค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่คือขอของเขามาโหลหนึ่งไม่ใช่อะไรเพื่อจะมาใช้โดยเฉพาะก่อนจะเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะถามคุณบานิดนึงก่อนจะมาเจอธุรกิจที่ใช่เห็นว่าก็ล้มลุกคลุกขานมาพอสมควรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะชีวิตคือดราม่ามากยังไงคะยังไงก็คือจริงๆแล้วเป็นคนเป็นคนจนนะคะแต่ก่อนหน้านั้นคือก็ไม่ได้ไม่ได้จนตั้งแต่เกิดใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบมีครอบครัวแล้วตา ตานะคะเป็นคนเหมือนเป็นคนมีฐานะแต่ว่ามีเมียหลายคนใช่ค่ะมีเมียหลายคนแล้วก็แม่เป็นคนเป็นคนเอ่อเป็นลูกคนสุดท้องอใช่แล้วก็เหมือนแบบได้ที่ดินได้สมบัติอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับ พี่ชายเป็นโรคธาล oh. ัสซีเมียโอ้โหใช่ก็เลยเหมือนแบบต้องไปเติมเลือดแล้วก็ต้องรักษาทุกเดือนใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะใช่ค่ะจนสุดท้ายคือต้องขายบ้านขายบ้านขายที่ดินหมดเลยที่เราได้มาที่คุณตายยกให้ใช่จากที่เคยเป็นคนมีอันจะกินคือก็ไม่มีอันจะกินแล้วใช่แล้วท่ายังไงต่อคะพอก็คือพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะก็คือหมดเรือหมดตัวเลยที่บ้านแล้วแม่ก็ทิ้งศพพี่ชายให้กับโรงพยาบาลเลย ค่ะคือไม่ไม่เอามาคือจัดการไม่ได้แล้วเพราะว่าเงินหมดแล้วก็ต้องต้องใช้เงินในการทํานู่นทำนี่ใช่ก็เลยทิ้งให้กับโรงพยาบาลเลยแล้วก็เหมือนแบบขายบ้านหลังนั้นไปแล้วก็คือครอบครัวก็ต้องเหมือนขออาศัยเขาอยู่อ่ะเหมือนเป็นชายคาแล้วแบบปลูกเพิงเล็กๆอยู่ประมาณนั้นใช่ค่ะไม่ได้ว่าชีวิตเปลี่ยนนะเนาะค่ะเราด้จุดทําอะไรช่วยเหลือครอบครัวยังไงบ้างคะช่วงนั้นคือตอนนั้นยังเด็กอยู่ค่ะแต่คือจาความได้ว่า เคยเคยอยู่บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เป็นบ้านไม้สักอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วคือพอพี่ชายเสียก็คือกลับมาอยู่แบบเป็นเหมือนเป็นเพิงใช้กล่องอะกล่องหนีบแบบเหมือนอ <laughs> เหมือนเหมือนไอ้นิยายเนาะคือใช้ไม้เสียบแล้วก็ใช้กล่องหนีบแล้วก็ทําเป็นเพิงอยู่เวลาฝนตกก็คือมันก็ไปกับฝนหมดเลยใช่คือลําบากถึงถึงขั้นนั้นเลย<ช>แล้วอะไรพลิกชีวิตอะคะ อะไรพิกชีวิตใช่ไหมคะจริงแล้วคือเราเราตั้งแต่ตั้งแต่เราจําความได้คือเราจําว่าคือเราลําบากมากแล้วคือครอบครัวพ่อแม่คือลําบากทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือพิกชีวิตคือเหมือนมันมีแรงบันดาลใจว่าคือแบบเฮ้ยทำไมชีวิตเราถึงได้ได้ลำบากขนาดนี้คือจะทํายังไงให้มันแบบว่าให้ให้ชีวิตมันดีขึ้นอะไรประมาณานี้ใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่าไปลองผิดลองถูก <c oughs> อะไรหลายๆอย่าง <c oughs> เห็นบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยผ่าน ทำทุกอย่างหมดเลยขายเนื้อหมูทําอะไรหมดเลยทุกอย่างค่ะเป็นเริ่มต้นคือเป็นเป็นเสมียนฟาร์มหมูนะคะ,คะแล้วก็คือไปทํางานเป็นสาวโรงงานคือทุกอย่างเลยใช่ค่ะปลูกพริกเก็บผักเสียบไก่ ทุกอย่างเป็นแม่ค้าขายข้าวไข่เจียวขายปลาหมึกอะไรเงี้ยคือผ่านมาทุกอย่างคือเอาทุกอย่างที่ว่าที่ได้เงินค่ะใช่ทําสวนทําไร่ค่ะค่ะโอ้เียมีคนบอกบอกว่ากว่าจะแบบรวยได้มันจะต้องเจ๊งประมาณห้ารอบอ่ะใช่แต่น่าจะเกินห้าแล้วแหละใช่ไหมใช่อันนี้เหมือนมันจะไม่เหมือนจะไม่ใช่ใช่เจ๊งแต่ว่าเหมือนมันลําบากจนแบบความลําบากของเราเนี่ยคือมันทําให้เราเหมือนแบบเอ้ยทำไม มัน,ม,นมันฮึอสู้อ่ะมันมีพลังอ่ะเหมือนเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาเราไปทํางานโรงงานใช่ไหมคะคือคนอื่นเขามีรถขับอะไรพวกเนี้ยคือเราไปยืนขึ้นรถสองแถวหรืออะไรเราก็มองเขาว่าคือเมื่อไหร่ชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นบ้างใช่ใชแล้วผ่านการขายมาเยอะแยะแต่อยู่ๆมาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ได้ไงคะเริ่มแรกเลยคือมาเริ่มขายผ้าปูที่นอนนะคะเป็นเป็นคนที่ชอบผ้าปูที่นอนอยู่แล้ว ชอบแบบว่าลายสวยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะไปซื้อมาปูเราก็เลยแบบเออทำงานไปด้วยใช่ไหมคะเป็นเสมียนก็เลยคิดว่าขายอะไรดีก็เลยไปเอาผ้าปูที่นอนไปขายเอาแคตตาล็อกของเขาอย่างเงี้ยค่ะไปขายแล้วก็ไปเสนอเพื่อนที่ทํางานขายดีไหมคะขายดีมากจนได้ตังก้อนหนึ่งใช่ค่ะจนได้ตังก้อนหนึ่งแล้วเหมือนแบบว่าเราอยากคือมันขายหมดแล้วแล้วชิ้นหนึ่งมันนอนได้เป็นสิบปีอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้มันเปิดกว้างออกไปเราก็เลยมาค้นหาใน Google เราก็เห็นร้านที่เขาขายบน o o o g l e ทูเขาส่งวันหนึ่งร้อยสองร้อยชิ้นเราก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องต้องทำบ้างแล้วใช่ก็เลยเหมือนแบบทำทุกอย่างเลยค่ะค้นหาข้อมูลเปิดทำเพจทำเว็บไซต์นะคะจนแบบว่าขึ้นมาเป็นร้านออนไลน์ที่ขายผ้าปูที่นอนก็คือ ก็คือดังในในโลกออนไลน์เลยนะตอนนี้คือร้นในดีๆเนี่ยแหละค่ะแล้วมาเจอตัวนี้ได้ยังไงล่ะคะเนี่ยเนเชอร์มูสมาเกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นผู้หญิงได้ยังไงก่อนหน้านั้นคือพอขายพัปูแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มแบบว่าสนใจพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามาพวกนี้ค่ะแล้วก็ก็มีแบรนด์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีตัวตัวเนเชอร์มูสคือตัวเองเป็นคนที่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นคนที่มีแบบว่าเรื่องของตกขาวอาการคันพวกนี้คือต้องไปหาหมอ แล้วก็ขึ้นขายอย่างใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าเราอายมากใช่ค่ะแล้วก็เลยคิดแบบว่าเฮ้ยมันผู้หญิงหลายๆคนในประเทศไทยหรือว่าเขาคงจะมีความรู้สึกเดียวกับเราใช่ใช่อายใช่ค่ะที่จะบอกเรื่องนี้ใช่บางทีถ้าเวลาตกขาวแล้วปล่อยให้อับเยอะมันอาจจะแบบว่ามีกลิ่นคนข้างอาจจะได้กลิ่นก็เสียความมั่นใจใช่ค่ะเสียความมั่นใจมากแล้วในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่มันดียังไงอะคะมันแบบว่าสามารถที่จะช่วยลดแบคทีเรียหรือว่าไอ้พวกตกขาวหรืออาการอะไรพวกนั้นมันหายไปไหมคะ หายค่ะได้ทุกอย่าง oh. ถ้าเรื่องกลิ่นนี่คือแค่1-2ครั้งเราจะรู้สึกเลย <c oughs> ใชคะว่า ว่ามันว่ามันลดลงแล้วมันหายไปคือจริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่อะปัญหาแรกๆที่เจออะก็คือเรื่องกลิ่นแหละใช่ค่ะแล้วพอต้องไปอยู่ในที่ที่อยู่แน่นๆอยู่กับอนเยอะๆก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องกลิ่นได้ใช่ค่ะอย่างต่อมาก็คือเวลาที่มันหนักกว่าเรื่องกลิ่นก็คือเรื่องของอาการตกขาวคันแล้วสิ่งที่เราต้องไปคือไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะต้อง เชิญบนเตียงค่ะตกวดใ,<ช>ให้ายเในก่อนอย่างนี้ถ้าเป็นหนักก็คือต้องใช้ยาสอดยาหนิบ ใช่ค่ะซึ่งแบบว่าผู้หญิงทุกคนจะรู้สึกลำคาญมากค่ะอันนี้บางคนต้องใส่แครฟีตลอดมีสมุนไพรด้วยเหรอคะรมุนไพเหรอทำจากอะไรคะคุณมาค่ะตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะคะหลายชนิดค่ะจะเป็นถ้าเป็นเหงือกปลาหมอตัวนี้จะช่วยเรื่องของตกขาวนะคะจะมีพานิยานะคะมีโกธมีขมิ้นมีทองพันช่างแต่ตัวเด็ดเลยจะเป็นกราวเครือขาวกราวเครือขาวใช่ค่ะที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบนบนชั้นผิวหนังจะทําให้แบบว่า คือกระชับขึ้นรู้สึกว่าเต่งตึงสดชื่นขึ้นประมาณนี้แล้วก็จะช่วยให้บริเวณโดยรอบนี่คือขาวขึ้นด้วยเพราะตัวนี้กระตุ้นคอลลาเจนค่ะจริงจังเลยผู้ชายใช้ได้ด้วยไหมคะใช้ได้ค่ะตัวนี้ใช้ได้ปกติแล้วผู้หญิงซื้อไปก็สามีใช้ร่วกันใช้ร่วมกันใช่ค่ะแล้วผลตอบรับของผลิตภัณฑ์เป็นไงบัางคะผลตอบรับดีมากค่ะดีมากคือเหมือนแบบถ้าในทางการตลาดนะคะ เหมือนแบบว่าสินค้าตัวนี้จะไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นตลาดแต่พอถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยพอเหมือนแบบตัวแทนยิงแอดโฆษณาหรือว่าทำการตลาดไปลูกค้าที่เข้ามามีปัญหาตรงจุดนี้เยอะมากมใช่ค่ะแล้วก็ซื้อไปขวดหนึ่งเนี่ยกลับมาซื้อ5ขวด10ขวดแล้วบอกต่อๆกันไปใช่ แล้วก็เป็นมูสเนาะใช้งานง่ายเชียวใช่ค่ะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วผมว่าต้องมีหลายคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองก็อยากที่จะแบบว่าเออเรากลับมามั่นใจอีกครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะสอบถามหรือว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างคะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วค้นใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าเพียวเนเจอร์นะคะหรือว่าเนเจอร์มูสนะคะหรือเข้าไปที่เพจหลักก็คือเพียวเนเจอร์เพจหลักนะคะประเทศไทยเพจหลักออฟฟิศค่ะแล้วก็ตามที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยเฟซบุ๊กเพียวเนเจอร์ออฟ มีตัวแทนอยู่เหตุหลักด้วยค่ะคือง่ายๆเข้าไปก็เจอเสิร์ชเข้าไปเลยเพียวเนเจอร์มูสเจอางในเฟซแล้วก็กูเกิลเลยค่ะขอบคุณเจ้าของพิพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนไปชอบกันกับโฮมโปรค่ะ